หนุ่ยนะคะธนพรรองสันติภาพนายกเทศมนตรีตำบลฉลองซอยตะเอียดเนี่ยหลายๆท่านทราบอยู่แล้วว่าเรามีมวยไทยตั้งแต่ต้นซอยจนถึงท้ายซอยเลยทีเดียวและไทเกอร์มวยไทยดังระดับโลกนะคะตัวนี้เราได้แน่นอนนั่นคือการส่งเสริมสุขภาพไปเกี่ยวกับงานที่คณะกรรมการ BIE กำลังมาอยู่ณวันนี้หลายๆท่านก็ถามว่าตื่นเต้นทำไมถ้าเราได้ถ้าเราเป็นเจ้าภาพในงานนี้นะคะสิ่งที่เราจะได้เลยคนภูเก็ตเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นแน่นอนซึ่งมันเกี่ยวพันกับพื้นที่ฉลองด้วยนะคะว่าเรามีค่ายมวยที่ส่งเสริมด้านสุขภาพเรามีร้านนวดเรามีโรงแรมเรามีร้านอาหารซึ่งรองรับและตอบโจทย์ได้ดีเลยด้วยซ้ำค่ะอาจจะมองว่า3เดือนแต่อย่าลืมนะคะก่อนที่จะก่อสร้างก่อนที่จะงานเริ่มมันมีการทำงานขบวนการของมันหลายๆท่านมาดูงานของเราหลายๆท่านมาชมงานของเราหลายๆท่านมาเที่ยวของเรานั่นคือสิ่งที่เราได้ 100% ค่ะ Expo 2028มันคืออะไรนะคะอย่างที่ทราบกันนะคะก็อยากจะนำเรียนให้ทุกท่านทราบว่าเกี่ยวกับสุขภาพทั่วโลกผลิตภัณฑ์เครื่องมือหรือทุกอย่างที่เกี่ยวกับสุขภาพเขาจะมาจัดในจังหวัดภูเก็ตเราให้ทั่วโลกได้มาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตได้มาดูงานจังหวัดภูเก็ตได้มาดูผลิตภัณฑ์ในงานในจังหวัดภูเก็ตนั่นคือสิ่งที่เราได้แน่นอนที่พักร้านอาหารและอีกหลายๆภาคส่วนที่เกี่ยวข้องท่านคณะกรรมการ BIE เนี่ยมาลงพื้นที่ภูเก็ตสิ่งที่หนุ่ยจะวอนขอและเราต้องมีพลังและต้องช่วยกันนั่นก็คือเราช่วยกันต้อนรับแค่แสดงความต้อนรับโครงการนี้นะคะหลายประเทศอยากได้แต่คณะกรรมการ BIE มาพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งมันเป็นโอกาสดีของเราที่สุดเราอาจจะเป็นผู้ที่โชคดีที่สุดก็ได้ในรอบปีนี้ค่ะหนุ่ยในท่านะนายกเทศมนตรีตำบลฉลองนะคะดูแลพื้นที่ฉลองและก็เป็นคนนึงที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตมีความรู้สึกยินดีและดีใจมากที่คณะกรรมการแขกเข้ามาเยือนเราให้เกียรติมาเยี่ยมบ้านเราและมาดูบ้านเราเผื่อจะเข้าไปในคณะกรรมการจะได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนภูเก็ตจะได้หรือไม่ได้ก็เป็นโอกาสของเราที่เราจะต้อนรับเข้าให้การต้อนรับด้วยความยิ้มนะคะและมั่นใจว่าเราต้องได้งานนี้ค่ะ